ุกอย่างตามที่คิดดีที่อย่างไรก็คือเขาแบบตอนนี้พวกพูดตรงว่าในบ้านก็คือสำหรับทุกคนก็เป็นสิ่งที่แคร์ของขวัญจากพระเจ้าเลยดีที่สุดในชีวิตที่ทุกคนมีในตอนนี้ครับมีค่าสำหรับทุกคนในครอบครัวมากจริงๆตอนนี้ลูกเป็น priority นะคะของที่บ้านเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเข้าโรงเรียนแล้วก็จะเป็นตอนเช้าตอนเช้าเราได้เจอกัน breakfast อยู่แล้วเสร็จแล้วเขาไปโรงเรียนก็เจออีกทีนึงก็จะไปรับเขาตอนประมาณเที่ยงๆนะคะตอนเริ่มหน่อยเช้าของอาเป๋ก็คือว่าหลังจากเรียนผมเสร็จถ้าวันนั้นงานไม่ซีเรียสผมก็จะไปส่งเขาเองที่โรงเรียนถ้าวันนั้นตอนเที่ยงเรามีเวลาว่างเราก็จะไปรับเขาที่โรงเรียนตอนนี้ก็ถ้าผมมีวันหยุดวันเวลาว่างคือผมจะอยู่กับลูกทันทีเลยเพราะว่าผมต้องใช้เวลาครอบครัวทันทีลูกเนี่ยเป็นเด็กเราโตเร็วมากแล้วเราอะถ้าเราพลาดตอนที่เขาแบบกำลังโตเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วว่าแบบเขาพูดเยอะเขาเรียนรู้เร็วเขาไปเร็วมากคือถ้าเราเสียเวลาไม่ได้ดูเขาตอนนี้นะก็คือว่าเราไม่สามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วฉะนั้นเวลาเนี้ยเขาเรียกว่ากำไรชีวิตนะครับต้องเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดนะครับผมคือเราไม่อยากที่แบบมีลูกเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเราเอาลูกมาเสริมในไลฟ์สไตล์ของเราเช่นยังไงดีอะสมมติว่าเราชอบไปเที่ยวต่างประเทศเราชอบตอนนี้ต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมคะเราชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปด้วยกันเหมือนเดิมแต่เราเอาลูกไปด้วยแล้วก็เป็นผลพวงก็เอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่กับครอบครัวมากขึ้นหรือถ้าเราอยากไปกับเพื่อนเราก็เอาลูกไปด้วยก็ลูกก็ได้เล่นกับลูกเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเขาเหมือนเป็นแอดอัพให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็อย่างที่ภรรยาพูดไปผมก็คือว่าลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมก็คือกำไรที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตก็คือว่าลูกเนี่ยครับก็คือว่าปกติเนี่ยครับถ้าไม่มีโควิดเราก็ส่วนใหญ่อยู่เมืองนอกครับไม่ค่อยได้อยู่ไทยเท่าไหร่ก็ถ้าลูกสาวสามารถไปด้วยได้ก็จะไปกับลูกสาวตลอดแล้วก็จะมีแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปด้วยนะครับก็คือไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะพานไปด้วยตลอดเป็นครอบครัวใหญ่นะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนกันแต่ว่าก็คือไลฟ์สไตล์ที่บางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยคุณแบบก่อนมีลูกเนี่ยคุณใช้ชีวิตอย่างนึงมีลูกแล้วเดี๋ยวกลัวอิสรภาพหายไปอะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งดูแลลูกผมว่าสำหรับผมไม่ใช่เลยเขาเป็นเหมือนเพื่อนเราครับผมเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งพิเศษสำหรับชีวิตเราอันนี้ก็คือผมก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นกำไรชีวิตนะครับกิจกรรมที่เขาทำกับคุณเนยกับคุณย่านะเขาไปร้านเพชรเขาดูเพชรได้แล้วง่าดูเพชรเขาไปร้านเพชรเขาถามบอกว่าเพชรอยู่ไหนอยากดูเพชรตอนนั้น2ขวบกว่าทุกร้านตกใจหมดเลยผมก็ตกใจทุกคนก็ตกใจไม่มีใครสอนเขานะเพชรอยู่ไหนอยากดูเพชรแต่ตั้งแต่เด็กเขาก็ชอบไปเกาะตู้ดูเพชรตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคือเขาชอบของสวยๆงามๆค่ะเด็กคงชอบมันครับแบบเป็นตู้ไฟแล้วมันปิ๊บปิ๊บปั๊บแล้วก็อย่างวันก่อนก็วันเดียวกันที่ไปงานพารากอนที่เขาไปร่วมงานนะครับก็คือว่าภรรยาใส่แหวนเพชรวงใหญ่หน่อยนั่งอยู่ข้างๆก็นั่งคุยกับคุณแม่ผมอยู่ครับเพื่อนคุณแม่นั่งคุยอยู่ก็แบบเอามือไปลูบเพชรเขาแบบสวยจังส่วนตัวผมนะครับถ้ากิจกรรมที่ทำกับลูกนะครับทุกอย่างเลยเพราะผมมีเวลาว่างผมทำทุกอย่างกับลูกหมดทั้งร้องเพลงทั้งเต้นทั้งอะไรเราก็ทำกับลูกได้หมดครับผมครับเขาก็ดูแลพ่อดีมากตลอดครับผมใช่ครับดูแลพ่อดีมากครับแบบเรานอนอยู่เขาก็พัดมาพัดให้ถามว่าเราหนาวไหมร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับล่าเริงเป็นคนเป็นเด็กตลกนะชอบแบบหยอกคนอื่นไม่ใช่แกล้งนะหยอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีมากเป็นคนแบบว่ามี energy อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาเปลเป็นคนชอบแสดงออกครับมาแล้วสำหรับผมนะอาเปลเป็นคนชอบแสดงออกอาเปลเนี่ยเขาไม่กลัวคนเขาชอบเจอคนเยอะๆนี่ไงคะถ้าแขกมาบ้านเยอะๆเนี่ยเขาชอบมากเลยเขาจะรีบไปต้อนรับแขกแล้วก็แบบเล่นกับแขกเขามีใจกับแขกทุกคนหรือไปเมืองนอกเนี่ยเจอคนใหม่ๆเจอผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็จะไปสนิทกับคนนั้นเลยซึ่งไม่มีปัญหาอะไรครับเขาเป็นคนเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครับผม
ไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่น่าจะแบบอยู่กับผู้ใหญ่บ่อยอะค่ะส่วนเด็กกับเด็กเขาก็ชอบเล่นกันอยู่แล้วล่ะแต่ผู้ใหญ่เขาก็เลยเหมือนชินกับการที่ต้องอยู่กับผู้ใหญ่เพราะทั้งบ้านก็เป็นหลานคนเดียวด้วยไม่ได้มีพี่น้องอะนะคะเขาก็เลยเหมือนคุยภาษาเหมือนคุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนยจะเป็นเรื่องเรียนจะเป็นเนยเรื่องเล่นเนี่ยจะเป็นคุณสามีค่ะคุณเป็นพี่คิมแต่จริงๆเรื่องเรียนก็พูดตรงๆก็คือเราไปในทิศทางเดียวกันความเห็นเป็นทิศทางเดียวกันปรึกษากันเนี่ยตอนนี้เขาเรียนอินเตอร์อยู่แต่เราก็จะสอนเขาทุกครั้งนะว่าเราเป็นคนไทยมารยาทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างเวลาอาเปลเขาไปเที่ยวบ่อยๆขึ้นเครื่องบินเนี่ยเนยจะบอกเขาตลอดว่าห้ามเสียงดังนะสอนเขาตลอดว่าเราอยู่เครื่องบินเราต้องวิสเปอร์นะเพราะคนเยอะบางคนนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือจะสอนให้เขามีมารยาทรู้ว่าเวลาแบบอยู่สถานที่แบบนี้ต้องทำตัวยังไงเจอผู้ใหญ่ต้องไหว้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะปลูกฝังเขาเข้าวัดอย่างเงี้ยคุณจะเป็นเสียงดังในวัดไม่ได้แต่บางครั้งถ้าแบบวันนั้นอารมณ์ไม่ดีก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆเขาค่อนข้างแบบเลี้ยงง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยร้องอยู่ละก็โชคดีไปค่ะส่วนผมใช่ไหมครับผมคิดว่าการให้อาเปลอยากให้เขาเติบโตยังไงอยากให้เขาเป็นคนเข้มแข็งดูแลตัวเองได้เนื่องจากว่าเขาเป็นลูกสาวคนโตยังไงก็ได้ว่าวันหนึ่งถ้าเขาต้องอยู่ตัวเดียวต้องทำไม่ได้ต้องทนต่อความลำบากทนต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตผมว่าการสอนโลกเนี่ยการสอนลูกเนี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอนเราต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเป็นผู้หญิงยุคใหม่จริงๆในก็แค่อย่างที่ในบอกเนี่ยอยากให้เขามีความแบบมีความเป็นไทยสิ่งที่สำคัญเลยนะครับผมว่าคนเราต้องมีความกล้าหาญกล้าหาญในที่นี้คือกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับกล้าทุกอย่างในสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องกล้าแสดงความคิดในสิ่งที่ถูกต้องคนนี้มาไม่เดียบเรากล้าที่จะบอกเขาว่าเอ้ยอันนี้ผมไม่โอเคนะมองว่าผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยยิ่งยุคของเขาถ้าเขาโตเนี่ยมันเท่าเทียมกันอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้เขาก็ทำได้เดี๋ยวนี้ business woman มีเยอะแยะถูกไหมคะแล้วก็ไอ้เรื่องการป้องกันตัวหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเพราะว่าผู้หญิงนี่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะความสุขณวันนี้ของครอบครัวเรานี่คืออาเปลเลยจริงๆเขาเป็นความสุขของทุกคนนะคือมันตลกมากคือแบบเวลาเราเครียดเราทำงานเสร็จหรือว่าเราเหนื่อยอะแล้วเราเจอหน้าเขาอะมันเหมือนแบบรีแลกซ์มากจริงๆไม่ใช่กับเนยนะเนยเห็นชัดๆนะนนคุณพ่อพี่คิมคุณปู่เนี่ยคือทำงานกับพี่คิมก็เป็นกลับมาเหนื่อยๆแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาหรือบางครั้งทำอะไรตลกก็ชอบเมคโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะหัวเราะมันก็เป็นสีสันของบ้านเราอะค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับก่อนสิ้นปีก็มีประชุมใหญ่สุดนะครับของบริษัทก็คือผมเนี่ยก็เตรียมงานมาแล้วก็หลายวันนอนไม่หลับตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนจะไปกับคุณพ่อท่านก็พอดีตื่นเช้ามาเจอเปลวคนแรกเปลวก็ถือไมโครโฟนเป็นแบบเหมือนเป็นเพลงครับเปิดเพลงแล้วเขาก็ร้องเพลงแล้วเขาเต้นแล้วก็ชวนให้ผมเต้นแล้วหลังจากนั้นมาก็แบบชวนคุณปู่มาก็อารมณ์ดีกันทุกคนก็ไปประชุมกันแบบมีความสุขแล้ววันนั้นประชุมออกมาได้แบบเพอร์เฟคเลยทุกอย่างตามที่คิดดีที่อย่างไรก็คือตอนนี้พวกพูดตรงๆว่าในบ้านก็คือสำหรับทุกคนก็เป็นสิ่งที่ขแลของขวัญจากพระเจ้าเลยดีที่สุดในชีวิตที่ทุกคนมีเลยตอนนี้ครับมีค่าสำหรับทุกคนในครอบครัวมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยเฉพาะคุณแม่ก็คือคุณเนยนะครับก็คือแล้วผมนี่คุณพ่อผมรู้สึกว่าผมภูมิใจและมีความสุขแล้วเป็นโชคดีจริงที่ผมได้มีลูกที่แบบผมได้อยู่ด้วยจริงๆแล้วแบบผมมีความสุขมากๆแล้วว่าแบบยังไงครับคือผมเนี่ยไม่เคยคิดจะแต่งงานทีแรกถ้าไม่เจอคุณเลยแล้วก็ไม่ได้คิดจะมีลูกแต่ว่าวันนี้ก็คือมีเขาก็คือผมมีความสุขที่สุดเลยครับเนี่ย